ผู้ชมคะชิวจอลงพุงวันนี้ก็คือไม่ได้มีพิธีกรคนเดียวนะคะคือตอนนี้รอน้องชายอยู่ซึ่งถึงเวลานัดแล้วและก็ยังรอมาเรื่อยๆคือตอนนี้ถ้าเทียบกับเวลาที่นัดกันกับน้องชายนี่ก็คือเลทมาแล้วครึ่งชั่วโมงซึ่งไม่ว่าจะดูแดดดูนาฬิกาก็ยังไม่มาเดี๋ยวขอโทรตามแป๊บนึงนะคะหรออ้าวไม่รับอ้าวยังไงแต่ประเด็นคือปอไม่มาแต่เชฟมาแล้วไงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปร้านอัมพวาก่อนเลยเพราะเชฟรออยู่แล้วไปจัดทิ้งน้องไว้ก่อนละกันเรื่องหน้ามันสำคัญกว่าอูเชฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือจริงๆแล้วอะค่ะผมไม่ได้รีบอะไรอ๋อไม่ได้รีบใช่ไหมคะเชฟครับก็คือแน่น้องนานมากนัดแล้วก็ไม่มาสักทีอะค่ะก็เลยแบบกลัวจะเสียมารยาทอย่างเงี้ยค่ะเชฟน้องไหนครับเออน้องปอค่ะน้องปอใช่ค่ะจริงๆน้องปอมาถึงแล้วนะครับเอาหรอคะใช่ครับมาแล้วที่ร้านผมคนขาดครับก็เลยให้เขาไปช่วยในครัวครับไปช่วยในครัวใช่คนนั้นน่ะหรอคะครับผมผัดไม่ต้องใช้แก๊สไม่ต้องใช้แก๊สหรอคะโอ๊ยเป็นตาแบบไวเลสถ้าไวเลสถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปเรียกน้องออกมายินดีครับยินดีครับเชิญกันครับเอามาเอามาเอามานี่โอ๊ยเหนื่อยมากเลยทำอาหารอะสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ถามเชฟอยู่คุณมาเร็วหรอวันนี้มาเร็วเพราะว่าอะไรไม่มีงานทำไม่มีงานทำก็เลยมาคือร้านเป็นผู้ช่วยร้านนี้คือร้านน้องเป็นเชฟเป็นเชฟที่โด่งดังเชฟก็มารอเชฟมาอุ้ยสู้เชฟไม่ได้เพราะเชฟเปิดร้านอัมพวามานานหรือยังทำไมถึงได้เปิดร้านอัมพวาอัมพวาเป็นร้านที่อยู่ที่มาเลเซียมีมาตั้งแต่ปี2014เป็นของเชฟเองที่นู่นด้วยใช่ครับเป็นพาร์ทเนอร์แต่ว่าเพิ่งจะมาเดเวลลอปใหม่คอนเซ็ปต์จะไม่ค่อยเหมือนที่มาเลเซียจะมีความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นเพิ่งมาเปิดที่ไทยสาขาแรกนี่แล้วอาหารที่ร้านจะเป็นประมาณไหนครับก็ผมนิยามว่าเป็นอาหารไทยวิถีพื้นบ้านฟีลเหมือนเรากลับไปกินข้าวที่บ้านได้ความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยของง่ายๆแต่บางทีอุปกรณ์มันเยอะเนาะมันเยอะบางทีก็ไม่ได้ใช้ทุกอย่างคนเดียว2คนไม่สามารถที่จะทำทานได้คือถ้าทำทานก็ต้องทำเยอะมันถึงจะคุ้มไงเดิมทำให้อร่อยก็มากินที่ร้านดีกว่าก็ยากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเมนูที่เชฟบอกว่าเป็นเมนูแบบคอมฟอร์ตฟู้ดทานได้ง่ายๆอร่อยแล้วก็วัตถุดิบดีจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้เชฟจัดให้เราครับผมได้ค่ะตอนนี้ขอบคุณเชฟด้วยค่ะน่ากินไปหมดเลยนะครับผมก็จะมาเป็นแบบเน้นเป็นจานเดียวเนาะใช่อย่างของลิตาเนี่ยอ่ะให้ดูชัดๆก่อนอันนี้ชื่อว่าข้าวแมวขโมยซิกเนเจอร์ของเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อย่างที่คุณจะเห็นสีขาวๆแบบนี้โนไม่ใช่เต้าหู้เป็นอะไรครับมันแก้วมันแก้วครับมันคือมันแก้วครับผมแล้วก็มาอันนี้เป็นข้าวผัดลิ้นจี่กุ้งนะคะกุ้งก็ตัวเป๊ะๆแล้วก็น้องลิ้นจี่นี่มีเนื้ออยู่ตรงนี้ด้วยครับผมแล้วฝั่งนี้นะครับจะเป็นข้าวคลุกเนื้อปูไข่ดองนี่มาแบบไข่ดองไข่ดองและเนื้อปูมาแบบแน่นๆเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นแล้วจานเครื่องเคียงนั้นก็คือกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นใช่ไหมมันจะเป็นแบบกะปิเป็นเหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวเนื้อโบราณใช่ๆก๋วยเตี๋ยวเนื้อโบราณบางร้านเขาจะมีให้แล้วก็มีอันนี้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลแม่ถามว่าไหนละต้มยำอยู่นี่สิคะแม่แยกน้ำมาให้เขาแยกน้ำมาให้นะแม่มาค่ะเรามาเริ่มลงมือทานกันเลยดีกว่าขอก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ก่อนได้ไหมได้ดิในนี้เครื่องก็จะมีเป็นเนื้อนะครับมีเนื้อแบบเนื้อสดเนื้อหมักนี่น่ากินมากแล้วก็จะมีเนื้อตุ๋นมีเอ็นตุ๋นอย่างนี้และลูกชิ้นเนื้อเดี๋ยวขออนุญาตก็เหมือนที่นี่เนื้อเขาจะตุ๋นเอาไว้เลยป้าเป็นหม้ออยู่ตรงนั้นใช่มีเนื้อตุ๋นเลยอุ้ยเส้นมีขอชิมซุปก่อนละกันเนาะซุปอร่อยแล้วดูเนื้อเขาสิอร่อยไหมน้ำมะพร้าวที่นี่อร่อยมากคุณผู้ชมเป็นน้ำมะพร้าวบ้านแถวนะคะเนี่ยอร่อยอ่ะเป็นเนื้อหมักนุ่มๆหอมๆแล้วซุปอร่อยมากซุปเป็นฟิลก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นแต่ว่าจะไม่ได้แบบกลิ่นเครื่องตุ๋นเนื้อจีนอะไรเลยเป็นแบบหอมๆแล้วก็เข้มข้นอร่อยแล้วเนี่ยแล้วเนื้อตุ๋นเขาอะมาชิ้นใหญ่มากเนื้อล้วนแม่เอ๋ยไม่มีมันอะไรเงี้ยลองจิ้มกะปิมัน
ป็นแบบสูตรโบราณแหละเอาจริงๆมันกะปิหอมมากอยากเอามะม่วงมาจิ้มเลยกินอยากมีมะม่วงนั่นมะม่วงสภากินไปบอกไม่ใช่มะม่วงขิงไม่ใช่มะม่วงขิงเลยล่ะเป็นมะละกอดองหรออันนี้เหมือนเป็นกินแบบกินแหนมเพียงจิ้มแล้วกินตามกับก๋วยเตี๋ยวมันจะตัดรสชาติเบรกรสชาติกันได้ดีก็จะไม่เลี่ยนนะคะก่อนที่จะไปกินแบบข้าวนี้ขอกินอันนี้ก่อนแต่ให้ราดลงไปในนี้คุณผู้ชมเขาจะมาเป็นเครื่องเคียงกันบีบนองมะนาวลงไปความข้าวกะปิเนาะปอถ้าปออยากกินพอกินได้นะข้าวอ่ะแต่ว่าปลาพี่ขอเพื่ออะไรล่ะผมกินปูอ๋ออุ๊ยคุณผู้ชมคลุกออกมาก็จะเป็นประมาณนี้น่ากินมากอ่ะคือเขามีเนื้อปลาทูอยู่ในนี้ให้อยู่แล้วแล้วก็มีแยกเป็นชิ้นมาให้อีกด้วยใช่แน่นอนนึกถึงแบบที่บ้านที่แบบนั่งคลุกกินกันมะละกอดองเขามีความเหมือนมะม่วงไหมไม่เหมือนครับอ๋อหรอตัดเลี่ยนได้มันอร่อยนะไม่ได้เปรี้ยวโดดมากแต่มันก็ยังได้ความกรอบด้วยนะเนี่ยเนี่ยเขามีตัวเนี้ยอันนี้คือพริกคลุกข้าวอ๋อกุ้งแห้งมันพริกกุ้งแห้งจะมีความแบบกึ่งปนน้ำพริกเข้ามาด้วยคือมันจะได้ความหอมความเอิมแล้วก็มีปลาทูมันก็จะแตกต่างจากที่อื่นค่ะครับส่วนอันนี้จะเป็นใครชอบปูนี่ปูแน่นๆล้นๆเลยข้าวคลุกเนื้อปูไข่ดองนะคะจะมีเป็นเหมือนน้ำจิ้มตรงนี้มาให้ด้วยเอาไว้กินกับไข่ดองทำกินแบบซีฟู้ดแต่เขาจะใช้พริกหลายๆสีเพื่อเพิ่มรสชาติที่หลายแบบขอน้ำจิ้มเพิ่มแค่นั้นจริงอ่ะเดี๋ยวขอเจาะไข่แดงเป็นคนมีมารยาทขนาดขอเจาะไข่แดงก็คือแจ้งด้วยแล้วก็ปูมาบีบีลงไปคือข้าวผัดต่างๆเนี้ยร่วนแต่หนึบยังเป็นเม็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้าวดีเป็นสีแก่ปากข้าวมากปากจะมีสีแต่ตอนเนี้ยถ้ายังไม่เอาข้าวเข้าปากอีกทีนึงเนี้ยปากจะมีสีปากจะมีสีแล้วอร่อยผัดมาหอมๆมีเนื้อปูที่สดไม่มีกลิ่นเหมือนข้าวหยางปูอะไรอย่างเงี้ยความหอมมะนาวอร่อยกินง่ายแต่ถ้าเป็นข้าวผัดเนี้ยก็ดีเหมือนกันคือพอข้าวมันอร่อยแล้วมันเรียงเม็ดอ่ะคุณผู้ชมอันนี้คือข้าวผัดอินทรีย์แล้วมีกุ้งตัวโตๆอยู่ตรงนี้ให้ไข่ดาวมาเอกอยู่ในเซตไปเลยไม่ต้องมาสั่งยงสั่งแยกให้มันลำบากนี่ในนี้เขาจะมีเนื้ออินทรีย์อยู่แล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ขอน้องกุ้งสัก1ตัวสัก1กุ้งก็คือเอาไปทอดมาก่อนแล้วนะคะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันดีมากเลยอ่ะมันมีกลิ่นทั่วกระทะใช่เพราะเมื่อกี้ในครัวที่ผมเป็นคนผัดอ่ะมันจะใช้เป็นวอกอ่ะวอกไอ้ที่แบบกระทะก้นลึกอ่ะแล้วตอนแรกอ่ะคิดอยู่ว่าจะเข้าไหมกับลิ้นจี่แต่คือพอกินเข้าไปเข้ากันเนื้อลิ้นจี่แบบว่าผัดมาแห้งๆข้างนอกแต่ข้างในยังฉ่ำๆหอมจิ๋วมากเลยอ่ะข้าวผัดเขาอร่อยมากคุณโยมปิดจานสุดท้ายให้อลังการก๋วยเตี๋ยวทะเลเขามีกุ้งแล้วมีปลาแล้วมีลูกชิ้นแล้วเขามีหอยเชลล์ด้วยแล้วก็มีปลาหมึกน้องสไลด์อยู่ในนี้อ่ะเทน้ำต้มยำลงมาโอ้กินข่าตะไคร้มาครบครบจริงดูกุ้งเขาตัวใหญ่เท่านี้เด้งมากมันกับน้ำต้มยำเขาอร่อยนะต้มยำอร่อยเป็นต้มยำน้ำข้นอันนี้มีหือกล้วยด้วยคุณผู้ชมแต่น้ำอร่อยมันไม่ได้จัดจ้านจนเกินไปเนาะคือเป็นต้มยำที่ละมุนขึ้นมานิดนึงเป็นบะหมี่เส้นเปาะด้วยค่ะคือเป็นเมนูแบบง่ายๆแต่อร่อยแล้วก็เขามีขั้นตอนในการทำที่ไม่เหมือนแบบทั่วไปอย่างข้าวคลุกปูข้าวคลุกปลาทูอย่างเงี้ยไม่เหมือนกับที่อื่นแน่นอนนะครับผมอยากให้มาลองทานกันร้านอาหารไทยวิถีพื้นบ้านต้องยกให้กับร้านอัมพวาที่นำเสนอเมนูข้าวแมวขโมยหอมๆรสชาติอร่อยเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงหลากหลายชนิดหรือจะเป็นเมนูข้าวผัดลิ้นจี่กุ้งเด็กทานได้หอมหวานอร่อยกลมกล่อมเข้ากันได้อย่างลงตัวและที่พลาดไม่ได้คือเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลก็เด็ดไม่แพ้เมนูไหนๆที่ผจญลงพุงทานแล้วต้องยกนิ้วให้เลยว่าร้านนี้อร่อยมากร้านอัมพวานะครับอยู่ในท็อปสาขานั่งนิวาสครับผมอยู่ในถนนนั่งนิวาสเลยหรือง่ายๆก็คือเซิร์ช GPS คำว่าร้านอัมพวาแล้วก็ตามแมปมาได้เลยนะครับครับผมที่ร้านเขาเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มครับเบอร์โทร0966952292นะครับผมสามารถจอดรถได้ในท็อปเลยเพราะว่าร้านเนี่ยเข้ามาจะเห็นชัดเจนเลยคือถ้าจอดปุ๊บก็คือเดินเข้าร้านได้เลยอะค่ะอยู่ติดกับลานจอดนะคะที่สำคัญทานคาวไปแล้วแต่
เราไม่มีคาเฟ่เสาร์อาทิตย์มันจะกระไรกระไรอยู่ขาดคาเฟ่ไปเหมือนใจจะขาดร้อนร้อนใจต้องไปนะจะมาพาไปนั่งคาเฟ่ชิลๆนะครับผมบรรยากาศดีๆกันสักครู่เดียวเจอกันในชีวิตจรลงทุนครับ